คุณกอล์ฟมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อของคุณกอล์ฟครับขณะที่ไปพักโรงแรมแห่งหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ40ปีที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรครับคุณกอล์ฟมาพร้อมกับเรื่องคืนหลอนห้องปิดตายเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6ของเราในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณกอล์ฟครับสวัสดีครับคุณแจ็คครับผมคุณกอล์ฟตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ยอ๋อผมโทรมาจากบางพลีสมุทรปราการครับอยู่ถ้าแถวบางพลีสมุทรปราการครับวันนี้ทั้งวันไหมครับฝนวันนี้ก็มีช่วงเช้าครับแล้วก็เมื่อตอน4ทุ่มตกหนักลงมาแป๊บหนึ่งแล้วก็หยุดครับเฮ้ยแถวนั้นตกแค่ช่วงเช้ากับช่วงตอน4ทุ่มหรอใช่ครับแต่เมื่อตอนกลางคืนที่แล้วครับตกทั้งคืนช่วงพายุเข้าเออแต่แถวบ้านผมเนี่ยทั้งวันไม่ขาดเม็ดเลยนะทั้งวันจริงตกแบบหยุมหยิมอ่ะหยุมหยิมแบบน่ารำคาญอ่ะใช่ครับตกหยุมหยิมน่ารำคาญสู้ตกมาแบบหนักๆทีเดียวแล้วจบไปเลยดีกว่าเนาะเออนะครับคุณก๊อฟกับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังนะฮะยังครับผมแต่ผมติดตามคุณแจ็คมันแต่บ้านเก่าแล้วครับตั้งแต่เดอะช็อกใช่ตั้งแต่ผมฟังตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นเดอะช็อกเป็นสมัยช็อกอันนี้ต้องบอกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่แน่นอนรุ่นใหญ่แน่นอนนะทีนี้เนี่ยเรามีโอกาสที่เราได้คุยกันคุณกอล์ฟครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณพ่อไปเจอมาใช่ครับชื่อของโรงแรมไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับคุณแม่ผมก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันครับแล้วถ้าเป็นจังหวัดนี่พอจะจำได้ไหมฮะจังหวัดตราดครับอยู่ที่จังหวัดตราดนะกว้างๆแค่นี้พอไม่ต้องระบุอำเภอนะครับครับผมโอเคฮะอูน่าสนใจเรื่องนี้คุณพ่อไปเจออะไรมาเมื่อ40ปีที่ผ่านมาคืนหลอนห้องปิดตายเชิญเลยครับคุณกอล์ฟครับผมพอดีเรื่องนี้ผมได้ไปให้คุณแม่ได้ไปเล่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยให้ผมฟังอีกทีนึงเพราะว่ามันเกิดมา40ปีที่แล้วใช่ไหมครับสมัยนั้นน่ะคุณพ่อผมท่านรับงานเหมารับเหมาอะครับแล้วก็ต้องเดินทางไปที่จังหวัดเนี้ยเพื่อที่จะไปคุยงานพอคุยงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทานคงทานข้าวเรียบร้อยแล้วก็มันดึกแล้วครับประมาณเที่ยงคืนกว่าก็เลยพักสักคืนนึงดีกว่าแล้วเดี๋ยวตอนเช้าค่อยตีรถกลับต้องลบภาพความทรงจำสมัยนี้ออกไปเลยนะฮะถนนจากกรุงเทพใช่ครับเออ40ปีที่แล้วนะคุณผู้ชมผู้ฟังไม่ใช่ถนนแบบ4เลนเหมือนไป4กับ4ไอ้ไป2กับ2เหมือนสมัยนี้นะไม่ใช่นะครับผมแล้วพอดีว่าโรงแรมเนี้ยคุณแม่บอกว่าเป็นโรงแรมที่ดูดีนะฮะเป็นโรงแรมที่ดูดีก็คุณพ่อผมก็ได้เข้าไปติดต่อห้องพักไปเจอเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะฮะอยู่ตรงนั้นอ่ะมีอยู่คนเดียวเลยทั้งโรงแรมด้านหน้าโรงแรมก็จะมีพวกวินจักรยานสามล้อหรือสามล้อครับที่สมัยก่อนได้เขาถีบรับส่งผู้โดยสารนะครับครับครับสามล้อปั่นนะใช่ครับผมเสร็จแล้วคุณพ่อก็ถามว่าจะขอเปิดห้องทีนี้เด็กคนนี้ครับบอกว่าพอดีห้องเต็มนะครับพี่แต่ถ้าพี่จะนอนพักเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดห้องให้ห้องนึงมันมีอยู่ห้องนึงงงไหมฮะบอกห้องเต็มแต่จะเปิดห้องอีกห้องนึงคือถ้าเป็นสมัยเนี้ยผมเชื่อว่าหลายคนฟังเรื่องมาเยอะจะไม่ค่อยพักแต่สมัยนู้นอ่ะผมถามหน่อยเขาไม่ค่อยรู้เรื่องนะอย่างน้อยเนี่ยผมว่ามันได้ความแบบดีใจเฮ้ยขนาดห้องเต็มเขายังเปิดห้องให้เราพักดูเขาใจดีจังเลยดูสิใช่ครับแล้วอีกอย่างคือต้องบอกไปก่อนนะว่าพ่อผมเนี่ยเขาไปพักมาทั่วละแล้วเขาเป็นคนที่ไม่กลัวไม่กลัวผีแต่เรื่องเนี้ยที่เขาเจอเนี่ยขนาดที่เขาไม่กลัวผีเนี่ยเขายังอยู่ไม่ได้นะฮะเสร็จแล้วพอเขาติดต่อเรียบร้อยโดยปกติทั่วไปของโรงแรมสมัยก่อนเนี้ยนะครับมันก็จะไม่มีทีวีตู้เย็นอะไรถ้าเปิดห้องไปเนี่ยก็จะมีแค่ขวดน้ำกับแก้วน้ำวางอยู่ตรงหัวเตียงนะครับแล้วก็จะมีเป็นกระโถนเป็นกำจัดสังกะสีซึ่งสมัยนี้ไม่มีให้ค่อยได้เห็นกันแล้วนะฮะครับน้องคนนี้ส่งแจให้พร้อมกับน้ำ1ขวดซึ่งสมั
นั้นขวดน้ำจะเป็นขวดแก้วคุณแจ็คน่าจะพอเคยเห็นครับเป็นขวดแก้วนะครับพ่อผมก็โอเคไม่เป็นไรไม่ส่งด้วยนะครับไม่เดินขึ้นไปส่งด้วยบอกว่าห้องพี่อยู่ชั้น3นะครับคือทางเดินขวามือบอกแค่นั้นส่งน้ำให้ส่งให้กุญแจครับแล้วก็ปล่อยให้พ่อผมเดินขึ้นไปโอเคพ่อผมก็เดินขึ้นไปไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่าก็จอดรถข้างหน้าแล้วก็มีแค่กระเป๋าใบเล็กๆใบเดียวเพราะว่าจะนอนไม่กี่ชั่วโมงเช้าก็จะรีบกลับพอขึ้นไปชั้น3ครับสุดทางเดินเริ่มเอะใจเพราะว่าไฟตามทางเดินเนี่ยมันก็มีติดตลอดแต่ช่วง3ห้องก่อนห้องสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่มีไฟแล้วพอถึงห้องหน้าห้องปุ๊บสิ่งแรกที่เห็นเลยนะครับคุณจ๊ะครับเป็นยันสีแดงใหญ่มากเดี๋ยวอยู่หน้าห้องเลยอะฮะหน้าห้องครับเป็นยันสีแดงเป็นภาษาจีนใหญ่มากเห็นแบบชัดๆไม่ต้องแอบไม่ต้องเงยไม่ต้องมองอะไรเลยครับพ่อผมก็คิดละจะได้นอนดีไหมก็ไม่เป็นไรพ่อคิดว่าไม่กี่ชั่วโมงหรอกเดี๋ยวก็เช้าละเปิดประตูห้องเข้าไปอธิบายก่อนนะครับห้องสมัยก่อนพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ำนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะกระจกแล้วก็จะมีโต๊ะเล็กๆหัวเตียงซึ่งวางขวดน้ำแก้วน้ำไว้แล้วก็จะเป็นเตียงนอนพอผัดจากเตียงนอนก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นตู้ไม้ปลายเท้าเนี่ยจะเป็นกระจกบานแก่นะครับแล้วก็จะมีม่านบางๆแล้วต้องบอกอย่างนิสัยของพ่อผมอย่างนึงคือเวลาถ้าไม่อยู่บ้านนะครับพ่อไปนอนต่างจังหวัดไม่ว่าจะที่ไหนหรือแม้ว่าแม่ผมไปด้วยก็แล้วแต่คุณพ่อผมจะเป็นคนนอนถอดเสื้อแต่ใส่กางเกงยืนจะไม่ถอดกางเกงนะครับใส่กางเกงยืนถอดเสื้อนอนคุณพ่อผมก็โอเคพอเข้าไปถึงปุ๊บก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้ออะไรเรียบร้อยเสร็จใส่กางเกงยืนถอดเสื้อวางเอาไว้เอากระเป๋าสตางค์วางไว้ทับเสื้อรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าแบบสลิปออนที่เป็นสวมเข้าไปธรรมดาไม่ต้องผูกเชือกครับก็ถอดรองเท้าแล้วก็นอนคุณแม่เล่าให้ฟังว่าพ่อบอกว่านอนไปเนี่ยประมาณ5 นาทีได้ยินเสียงครับเสียงเหมือนคนทะเลาะกันเลยแหละสู้กันทะเลาะกันก็ลืมตามามองเฉยๆก็ยังไม่มีอะไรพอหลับไปอีกประมาณแป๊บเดียวครับเคิร์มๆกำลังจะหลับคราวนี้เสียงเนี่ยดังและชัดและอยู่ที่ปลายเท้ามาดังอยู่ตรงปลายเท้าเลยครับสิ่งที่คุณพ่อผมเห็นแล้วก็ตกใจเนี่ยมันเป็นความมืดมันเป็นความดำที่มันมืดมันมืดกว่าแต่เห็นเป็นทรงรูปร่างผู้ชาย2 คนครับกำลังใช้ดาบสู้กันและไม่ใช่คนในสมัยนั้นคุณพ่อบอกเลยว่าไม่ใช่คนสมัยนั้นแน่นอนสู้กันครับฟันกันเสร็จด้วยความตกใจครับคุณพ่อผมก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ร้องเฮ้ยพอเฮ้ยคำเดียวฮะไอ้เจ้าเงา2 เงาเนี่ยที่กำลังสู้กันเนี่ยเขาหยุดสู้กันเสร็จแล้วเขาหันมาทางคุณพ่อผมสิ่งที่เห็นก็คือเป็นตาสีแดงๆฮะสี่ดวงพร้อมกับเนื้อดาบเข้ามาเนื้อดาบเลยฮะเข้ามาทางคุณพ่อผมด้วยความตกใจครับหยับขวดแก้วได้ที่หัวนอนนะครับแล้วก็ปาใส่สวนเข้าไปเลยปาใส่เงาสองอันสองคนนั้นสวนไปเลยครับเสร็จแล้วไม่สนใจอะไรแล้วคว้าเสื้อได้รองเท้าเสียบเข้าไปได้กระเป๋าตังค์วิ่งลงไปข้างล่างทันทีจังหวะวิ่งลงไปจนสุดทางประตูไม่ได้ปิดเลยนะครับเขาลงไปจนถึงเคาน์เตอร์สิ่งที่เจอก็คือเด็กผู้ชายคนนั้นที่ให้แล้วก็ถามคำหนึ่งขึ้นมาว่าพี่เจอเหรอครับอ้าวไอ้เด็กเนี่ยครับขอโทษนะครับคุณพ่อผมพูดว่าขอโทษนะฮะมึงเอาห้องอะไรให้กูนอนโมโหมากช่วงนั้นแล้วก็มาเล่าให้แม่ฟังว่าพ่อไม่เตะมันให้กระบุญละแล้วพ่อไม่ถามอะไรต่อนะครับออกไปหน้าโรงแรมนั่งรถ3 ล้อที่ไปตลาดเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเป็นตลาดโต้รุ่งแล้วนี้เขาก็คุยกับพวก3 ล้อที่นะครับว่าพี่เป็นไรทำไมรีบออกมาจากพ่อก็เล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าอ้าวห้องนั้นเขาปิดตายไปตั้งนานแล้วนะครับทำไมเขาถึงเขาเปิดขึ้นพ่อผมก็ยังไม่ได้คุยอะไรฮะตอนนั้นคือโมโหด้วยตกใจด้วยง่วงก็ไม่ได้นอนก็เลยอยู่ตรงตลาดโต้รุ่งอะฮะหาอะไรทานเดินเล่นอยู่นั่นแหละพอตอนเช้า
อนเช้าอ่ะ6 โมงเช้าก็รีบกลับมาที่โรงแรมเสร็จแล้วก็เจ้าเด็กคนนั้นก็ยังไม่ออกเวรนะฮะยังอยู่คุณพ่อผมก็เช็คเอาท์เสร็จกำลังจะขึ้นไปเก็บของเก็บกระเป๋าครับเพราะว่าเสื้อผ้าอะไรก็เรียบร้อยแล้วเก็บกระเป๋าเด็กคนนั้นก็เดินตามขึ้นมาแล้วก็บอกว่าพี่ครับค่าเสียหายกระจกเนี่ยพี่ไม่ต้องจ่ายนะครับแต่ผมขออย่างนึงขอร้องนะครับพี่ช่วยอยู่ยืนเป็นเพื่อนผมดีกว่าผมจะทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยก่อนได้ไหมครับโอ้โหพ่อผมแบบทั้งโมโหและสงสารต้องยืนไม่รู้มันจะอารมณ์ไหนนะไม่รู้ว่าจะอารมณ์ไหนว่าฉันจะโกรธแกดีหรือฉันจะสงสารแกดีวะง่วงก็ง่วงคือแบบได้นอนไปเต็มรวมๆแล้วไม่ถึง10 นาทีครับเข้าไปพักจนนอนเนี่ยเต็มที่ไม่ถึง1 ชั่วโมงครับแล้วก็ตอนเช้าก็กลับขับรถกลับกรุงเทพครับครับส่วนที่มาของห้องเนี้ยอันนี้คุณพ่อผมไม่ได้ถามเพราะว่ามันไม่ใช่พ่อของคนแรกแน่ๆที่เจอถูกเพราะห้องเนี้ยปิดตายมานานมากแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่อะไรถูกไหมครับคุณแจ๊คครับถูกเพราะว่าจังหวัดนั้นอ่ะมันก็ติดกับเพื่อนบ้านเราเหมือนกันแล้ว40 ปีที่แล้วนี่ผมก็นึกภาพไม่ออกว่าตอนนั้นผมเพิ่งอายุได้ประมาณ5 ขวบแล้วก็เป็นเมืองจังหวัดที่อยู่ในประวัติศาสตร์ด้วยใช่ครับคือแน่นอนว่าพนักงานคนนั้นน่ะเขารู้อยู่แก่ใจแต่ต้องถามว่าอารมณ์ไหนตอนนั้นคืออยากได้ยอดส่วนแบ่งหรือยอดค่าคอมมิชชั่นเพิ่มหรือว่าโรงแรมตัวเองเต็มผมว่าเขาต้องการเงินแค่150 บาทนี่แหละรับเองแล้วมันจะคุ้มกับค่ากระจกที่จะต้องเปลี่ยนไหมเพราะว่าพ่อผมใส่เต็มเหนียวนะกระจกไม่เหลือเลยฮะแม่ผมเล่าฟังว่าขนาดพ่อเป็นคนไม่กลัวนะแต่งานนั้นอยู่ไม่ไหวจริงๆครับคือด้วยคำถามแรกที่เขาถามตอนที่คุณพ่อลงมาเนี่ยมันเป็นคำถามที่ไม่ใช่พนักงานพึงที่จะถามลูกค้าไงว่าเฮ้ยพี่เป็นอะไรถ้าเป็นคำถามแบบปกติคือพี่มีอะไรหรือเปล่าครับพี่เป็นอะไรครับให้ผมดูแลอะไรไหมครับแต่เนี้ยลงมาปุ๊บพี่เจอเหรอครับใช่ครับอ้าวไอ้น้องเจอเหรอครับเออคือคุณรู้นี่ว่าที่ห้องเนี้ยมันต้องมีการพบเจออย่างเงี้ยจนกระทั่งห้องมันต้องปิดตายอ่ะแน่ๆแล้วห้องนั้นที่ปิดตายแล้ว2 ห้องที่อยู่ข้างๆก็ไม่ได้เปิดให้ใช้บริการด้วยนะไม่ได้เปิดให้ใช้บริการครับโอ้คือ3 ห้องสุดท้ายนั่นแหละปิดไปเลยนี่ขนาดคุณพ่อเป็นคนที่แบบไม่กลัวนะใช่ครับยังอยู่ได้ก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะฮะที่คุณพ่อผมเจอมาแต่ไม่ได้เจอเป็นตัวแบบนี้แต่ก็ก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาเล่นแสดงอิทธิฤทธิ์ให้กับต่อหน้าร้านข้าวต้มที่อยู่ริมถนนซึ่งมีลูกค้าอยู่ในร้าน4-5 โต๊ะเฮ้ยคุณก๊อฟเดี๋ยวผมคุณก๊อฟเอ้ยผมจะบอกคุณก๊อฟอย่างนี้ว่าคุณก๊อฟพูดมาขนาดเนี้ยเอาเลยแม่คือผมยังไม่ทราบต้องขอรายละเอียดมาให้เรียบร้อยก่อนอ๋อโอเคโอเคคือผมก็มีหน้าที่บิ้วแทนคุณผู้ฟังที่ก็รอฟังอยู่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมพวกเราทุกคนรอนะรอคุณก๊อฟค่อยๆไปเก็บข้อมูลจากคุณพ่อมาเฮ้ยน่าสนใจร้านข้าวต้มที่มีคนนั่งกินนั่งทานอยู่เนี่ยนะใช่ครับเก็บคุณแม่ครับเพราะว่าพ่อผมเสียไป20 ปีแล้วครับอ๋อโอเคนะครับค่อยๆไปเก็บข้อมูลมาให้คุณแม่ค่อยๆเล่าให้ฟังแล้วคุณก๊อฟก็เอามาเรียบเรียงแล้วก็มาเล่าพวกเราฟังนะได้ครับผมโอ้ยโอเคได้ฮะเรื่องสนุกตื่นเต้นมากคุณก๊อฟขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณเช่นกันแล้วก็รอฟังเรื่องต่อไปนะครับครับผมขอบคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผม